ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมหลังรอบโลกนะครับมาเดินชมชายหาดนะครับเกาะกูดจังหวัดตราดนะครับซึ่งก็เป็นชายหาดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับนอกจากสวยงามแล้วนะครับเกาะกูดจะได้เปรียบเกาะอื่นๆหรือว่าชายหาดอื่นก็คือว่ามีนักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับยิ่งตอนนี้นะครับเราเพิ่งเปิดประเทศมาทำให้เกาะกูดนี้นะครับนอกจากได้ชมชายหาดที่สวยงามแล้วนะครับจะได้ความสงบนะครับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะครับก็จะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของชายหาดทรายที่ขาวนะครับทะเลใสนะครับและคลื่นนะครับเกลียวคลื่นที่ได้ยินเสียงกระทบฟังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมสามชายหาดนะครับซึ่งมีความน่าสนใจและสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่ประเทศไทยเราได้นะครับถ้าหากว่าเป็นประเทศนะครับครับชายหาดที่นี้จะน้ำใสมากครับเกาะกูดนะครับยังมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับสงบนะครับโดยเฉพาะป่าชายเลนนะครับยังอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทิวของต้นมะพร้าวนะครับยังหนาแน่นอยู่นะครับซึ่งอยู่บนพื้นที่ของเกาะกูดนะครับซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศไทยนะครับรองจากเกาะภูเก็ตเกาะช้างเกาะสมุยนะครับนอกจากนี้นะครับการเดินทางมาที่นี้นะครับก็ถือว่าไม่ปัจจุบันไม่ได้ลำบากมากแล้วนะครับเพราะว่ามีสนามบินนะครับสามารถที่จะนั่งเครื่องบินนะครับจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับหรือไม่ก็นั่งรถทัวร์ปรับอากาศนะครับมาลงที่จังหวัดตราดนะครับก็หลังจากนั้นก็ข้ามเรือคาตามารันข้ามมายังเกาะกูดก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเราจะได้มาเที่ยวชมบรรยากาศชมชายหาดที่สงบนะครับมีชายหาดที่มีชื่อเสียงนะครับหลายแห่งนะครับรอบเกาะนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยใกล้เคียงซึ่งเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงเช่นเกาะกระดานเกาะกระดาษเกาะขายหัวเลาะนะครับดังนั้นนะครับใครที่ยังไม่มีที่ไปนะครับอยากไปเที่ยวทะเลที่ใกล้ๆนะครับสามารถที่จะไปได้ที่เกาะกูดนะครับซึ่งสำหรับเกาะกูดนี้ครับก็มีพื้นที่ประมาณ105ตารางกิโลเมตรนะครับเนื้อที่ประมาณ 65,000 ไร่ครับความยาวของเกาะประมาณ25กิโลเมตรความกว้างก็ประมาณ12กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศไทยนะครับ